่นามสกุลค่ะเดี๋ยวทางเราตรวจสอบให้ค่ะสะดวกไหมคะเมธาครับฟ้าแวบแวบครับผมเมธาฟ้าแวบแวบครับรถที่ขับเป็นรถไฟนะครับผมขับรถยนต์ไม่เป็นเร็ว A few moments later เอาเจ้าหน้าที่ขำได้เลยครับงานนี้มีลั่นหนุ่มใหญ่เมธาฟ้าแวบๆเผยวิธีแก้เพจแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะหาแค่ไหนไปชมคลิปเต็มๆกันก่อนเลยครับฮัลโหลครับสวัสดีครับกองบังคับการตำรวจจราจรนะคะไม่ทราบว่ามีอะไรให้เจ้าหน้าที่ช่วยคะครับเพิ่งมีใบสั่งอะไรตกค้างไม่รู้ครับได้ชื่อนามสกุลค่ะเดี๋ยวทางเราตรวจสอบให้ค่ะสะดวกไหมคะเมธาครับเมธาครับเมธาฟ้าแวบๆครับนามสกุลฟ้าแวบๆเหรอคะครับผมเมธาฟ้าแวบๆเหรอคะครับผมเมธาฟ้าแวบๆครับพอดีผมเป็นพระเอกลิเกครับฟ้าแวบๆครับฟ้าแวบๆทวนคือครับฟ้าแวบๆเมธาฟ้าแวบๆค่ะครับผมเรื่องใบสั่งอะไรครับทางเราตรวจสอบในผมไปค่ะติดสายเราสักครู่ค่ะครับผมฮัลโหลครับเจอไหมครับครับเป็นเจียวค่ะครับค่ะทางเราได้ตรวจเจอในระบบนะคะครับผมครับเป็นยังไงครับเมื่อสักครู่นี้ค่ะที่กองบังคับการตำรวจจราจรติดต่อไปเพราะว่าคุณมีเอกสารหนึ่งที่เป็นชื่อของคุณนะคะครับนี่จะขัดรายละเอียดใดฟังนะคะไม่เข้าใจตรงไหนให้สอบถามนะคะครับผมเมื่อวันที่25มิถุนายน2565คุณได้ทำการเช่ารถที่บริษัท BNJ นะคะที่ตรงนี้นะคะขับรถเร็วเกินกำหนดเรียกว่าด่านตรวจค่ะอ้าวอ้าวเขาแจ้งไหมครับว่าขับรถอะไรครับผมแจ้งค่ะไปก่อนให้เจ้าหน้าที่สอบสวนไปหลบหนีบนถนนทางหลวงสาย128เส้นทางไปอำเภอบางระกำแยกปทกม104พิษณุโลกนะคะตำรวจไปเคียนนะเออใช่ครับผมไปบางระกำจริงๆวันนั้นอ่ะผมไปตามเมียผมอ่ะเมียผมหนีตามผู้ชายไปเมียผมหนีตามผู้ชายไปรถที่ขับเป็นรถไฟนะครับผมขับรถยนต์ไม่เป็นเร็วอ้าวเจ้าหน้าที่ขำได้เลยครับถึงกับกลั้นขำไม่อยู่กันเลยทีเดียวนะฮะงานนี้บอกเลยครับผมว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์คงเข็ดไปอีกนานเมื่อเจอคนจริงอย่างคุณเมธาฟ้าแวบๆครับลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribeกดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ